มาหมดนี่นักร้องนำโชคช่วงนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กับการรวบรวมความสนุกจากทัพนักร้องนำโชคที่ผ่านมาได้มีนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์มากมายที่มาถ่ายทอดเสียงเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันและนอกจากนั้นเนี่ยพวกเขายังมาพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะซึ่งจะมีใครกันบ้างเราไปชมกันเลยครับดูดิพอออกทีวีแฟนคลับยังยกขบวนมาเลยไม่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นเป็นเสื้อส้มๆเนี่ยยืนอยู่นี่นะเขาเป็นใครไม่ใช่แฟนคลับอะไรอันนี้เขาจ้างมาใช่ครับใครจ้างมาไม่ได้จ้างต้องมีบ้างนะพี่ครับผมแต่วันนี้ป้ายไฟเขาไม่ติดครับเลยไม่เอามาด้วยเมื่อก่อนต้องมาถือป้ายไฟตามด้วยนะไผ่พงศ์จะทำตอนนี้ไม่ไอ้คนที่ถือไม่ได้มาไฟดูดตายล่าสุดถือดูดตายอันนี้มาไม่ไหวส่วนหนึ่งไม่ไหวเพราะอะไรฮะเข้าบ้านพักคุณจะลาหมดเลยเนี่ยเราอ่ะเป็นได้อย่างเงี้ยแฟนเพลงไม่แต่แฟนเพลงเขาชอบเขารักพี่ไผ่แหมเป็นกันเองและน่ารักแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แฟนคลับหลงรักคุณไผ่แบบนี้ยังไงเลยครับและนอกจากคุณไผ่แล้วเนี่ยยังมีนักร้องระดับซุปเปอร์สไตล์อีกหนึ่งท่านที่มาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆรายการไปชมกันเลยครับโอ้ยเนาะครับแปลว่าอะไรโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะครับโดนใช่มั้ยช่วงนั้นโดนอารมณ์ของเพลงก็จะประมาณโอ้ยเสียดายจังเลยอะไรประมาณนี้เสียดายเด้เสียดายเด้เขามีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้แบบหมู่เขามีแฟนใช่ไหมใช่เพื่อนๆเขาก็มีแฟนมีแฟนเราก็เรียกเดี๋ยวผมคนเดียวที่โสดไม่ได้เกี่ยวกับเราเกี่ยวครับเกี่ยวกับเราเราโสดใช่เราโสดสมมติว่าเข้ามากันพร้อมกัน4คนรับได้ไหมต้องลองดูครับผมอยากโดนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพ่นน้ำใส่เลยทีนะใจเย็นใจเย็นนั่นใจเย็นๆก่อนนะครับพี่ตั๊กและนอกจากคุณแซคชุมแพแล้วเนี่ยยังมีนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งท่านที่กว่าจะมาเยือนรายการของเราได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะครับนักร้องนำโชคของเราคิวเขายากเย็นมหาศาลกว่าจะมาได้เพราะว่างานเพลงของเขาโด่งดังเหลือเกินออกเพลงแรกยังไม่ทันอะไรออกเพลงต่อมาพี่ลิงพูดขนาดนี้เนี่ยคงจะจำกันได้แล้วใช่ไหมเลยครับเป็นคุณแจ็คแฟนฉันนั่นเองเพลงดังชิบสวัสดีครับแจ็คเออสวัสดีครับลิงนี่ลิงไงฮะลิงไงเออมาออกให้แล้วเออผมบังคับมาไงผมขอเขานะผมบอกเอ้ยเก็บเช็คที่เล่นคอนเสิร์ตอีเมื่อวานดิเก็บงานแน่นเลยงานโชว์เออคุยยาวป่ะรายการฮะคุยยาวไหมรายการคุยสั้นๆ สั่งให้เล่นแนวนี้ แล้วหมั่นไส้เองด้วย พอเราเล่นขึ้นไงทีบเรา เอาเลยครับได้พบกับนักร้องซุปตากันไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราไปพบกับนักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายลีลาเรคคอร์ดกันบ้างแม่พูดซะขนาดนี้เนี่ยคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเป็นคุณหนุ่ยเชิญยิ้มนั่นเองไปชมกันเลยครับร้องถูกกระบุนแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงทีไรเหงื่อแตกทุกที คุณไม่พูดอะไรกับนักร้องท่านนี้บ้างเหรอครับเนี่ยเป็นเบอร์แรกของค่ายลีลาเรคคอร์ดครับใช่ภูมิใจนะดูคุณภูมิใจนะอู้เพลงเนี่ยเพลงไปเท่าไหร่แล้ว
กี่วิว3ล้านกว่า3ล้านกว่า4ปีเต็มๆ3ล้านบะโอ้โหถือว่าโอเคถือว่าโอเคโอเคเออ3ล้านกว่า4ปีเต็มๆเลยนะก็รู้สึกจะปล่อยไป2ปีนี่นะติดชาร์จที่สพ91 2ปีเฮ้ยติดค่าฐานอี 4,000 ปายเป็นเบอร์2ของค่ายแม่ไหมลูกนะแล้วต่อไปนะถ้าเกิดปายไปอยู่นะต่อไปในอนาคตแม่อาจจะมีสิทธิ์ให้ปายเป็นเจ้าของค่ายด้วยจริงๆแล้วก็ใช้หนี้แทนด้วยไม่ต้องห่วงว่าเจ้าของค่ายเขาจะเฮ้ยปี2ปีแล้วก็ไล่เราออกไม่มีเซ็นสัญญากัน100กว่าปีไปเลยอยู่ยาวเลยอ่ะนอนติดเตียงเขาก็จะเอาไมค์ไปส่งให้ขอให้มีพลังร้องไว้เถอะลูกนอนร้องเราก็ให้นอนร้องก็ให้ใจค่ายกันได้หมดเจ้าของค่ายเราใจกว้างโอ้โหใจกว้างแบบนี้เนี่ยใครสนใจก็ลองสมัครไปเป็นนักร้องค่ายลีลาเรคคอร์ดกันได้เลยนะครับและนอกจากนี้เรายังมีนักร้องนำโชคสาวสวยสุดแซ่บที่มาสร้างสีสันในรายการและทำให้พิธีกรอย่างพี่ลิงและกรรมการอย่างพี่เอเนี่ยอยู่ไม่สุขกันเลยทีเดียวครับว่าแต่จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับนักร้องนำโชคคนนี้นะครับผมกับเขานี่เคยมีอะไรกันอันนี้ไม่ได้พูดที่ไหนเลยนะพูดที่นี่ที่แรกเดี๋ยวคุณต้องเคลียร์กับผมแล้วล่ะว่าคุณกับผมนี่ใครก่อนใครหลังกันไม่เป็นไรคุณก่อนก็ได้เพราะคุณเล็กตัวเล็กๆตัวเล็กๆถามก็เลยว่าเราเคยมีอะไรกันเล่าให้เขาฟังหลิวเล่าให้เขาฟังคือก็แค่แบบหนูยังไม่มีแค่แบบว่าพี่ลิงอ่ะส่งขนมมาให้กินเฉยๆค่ะแค่นั้นเหรออืมส่งขนมแล้วไม่มีอะไรตอบแทนพี่บ้างเหรอก็ลงขอบคุณแล้วลงขอบคุณลงขอบคุณนี่อันนี้ของแท้เอาจริงเลยนะเคยสัมผัสมาแล้วด้วยอะไรคะคือคุณเอเหรอเคยกอดมาแล้วด้วยเฮ้ยเย่ขอพูดไปเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงไหมเนี่ยเอ้าพูดเล่นเหรอดูหน้าเฮ้ยเขาไม่เคยพูดเล่นไม่งั้นไม่มีลูกสองหรอกยังไงคุณไปสัมผัสเขาที่ไหนในป่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไปกันแล้วครับพี่เออย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดละครเหรอเออใช่ครับเล่นละครเขาเป็นพระเอกคนแรกของหลิวค่ะแม่ที่แท้เนี่ยพี่เอก็คือพระเอกในละครคนแรกของคุณหลิวนี่เองทำเอาคิดไปไกลเลยครับและก็มาถึงนักร้องสาวสวยสุดแซ่บอีกหนึ่งคนที่ทั้งลีลาและความเซ็กซี่ของเธอเนี่ยก็ทำเอาพี่ลิงเนี่ยถึงกับเลือดกำเดาไหลกันเลยทีเดียวจำกันได้แล้วใช่ไหมเลยครับไปพบกับคุณนุชวิลาวันกันเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเห็นเขาจะเอาอดทนไม่ได้เลือดกำเดาจะไหลนี่หน้าคุณนะหื่นมากเลยคุณลิงนี่คุณลิงสงสารลูกบ้างเถอะสงสารลูกทำไมลูกจะได้แม่ใหม่เพิ่มคุณเนี่ยไม่เข้าใจโลกเลยเขาจะมาช่วยแบ่งเบาภาระใช่ไหมครับผมค่ะสวัสดีค่ะตาหน้าไม่มองตรงนะตาทำไมต้องมองลงจะให้มองตรงไหนครับมองหน้าดิมองตาไม่ใช่มองต่ำหรอกตาคนเราเวลาอ่ะมองแต่หน้าก็หาว่ามองหน้าเหรอแล้วมาแล้วคุณจะมองอะไรอีกเนี่ยพอเรามองหน้ามองหน้าทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเราก็ต้องมีมารยาทอ๋อครับหนูเป็นเด็กหนูแบบคืออย่างพี่ลิงมองแค่ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูเป็นเด็กหนูก็ต้องมองอยากให้เกียรติหนูก็ต้องแบบค่ะพี่ลิงป่ะสัก5นาทีก็ทันไปไหนคะพักกินน้ำพักกินน้ำพักกินน้ำสักนิดนึงลิงให้ผมก่อนผมไม่นานหรอกได้คือต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ะเหมือนนับญาติพี่เอโดยที่เอไม่รู้ตัวอ้าวคือนามสกุลหนูเดียวกันกับพี่เอค่ะไม่เป็นไรพี่เป็นคุณเอาพี่เอาน้องเอเขามิดชัย
ไม่ไม่ค่ะนามสกุลแบบจริงๆเลยนามสกุลจริงๆคือสมบูรณ์ใช่ค่ะวิลาวันสมบูรณ์อ๋อนามสกุลสมบูรณ์เหมือนกันใช่ค่ะลูกพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะไปกอดลูกแม่ไม่ไปรบลูกหลานไอ้พ่อนั่นเร็วนะแม่มีความสุขแม่เราอาจจะพัดภาคเป็นญาติที่พัดภาคกันมานานก็ได้ขออนุญาตนะคะบอกเลยเห็นหวานหวานอย่างนี้นะมันเนี่ยตัวดีเลยบอกให้ไอตัวเนี้ยไอลิเกเนี่ยตัวป้อมเลยแหละตัวเนี้ยตัวป้อมเลยตัวป้อมป๊าบป๊าบเดี๋ยวอะไรมาแบบนี้นะแบบนี้นะแม่อย่างไรน่ารักมากเลยเพิ่งเจอตัวจริงอ่ะดูเพลินเลยอ่ะเนอะอะไรติดตาลูกเป็นเพชรเนี่ยเจ๊อะไรเข้าตาก็ไม่รู้อ่ะอดทนสิแกแกกระโหลกกระลาแล้วไม่ดูกระจกอ่ะแล้วอยู่ตรงนี้นะหอมมากเลยอ่ะนี่แล้วอยู่ตรงนี้นะเพิ่งไปปิ้งปลาดุกอุยมามีปลาดุกอุยย่างเอาไหมไม่ต้องพูดอะไรนะจ๊ะฟังไม่ค่อยได้ยินอะไรนะอ๋อมันเหมือนไม่ใช่ออกแอมออกมีเว้ยมันทำให้คนแก่ดีใจลูกเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อไม่เห็นแล้วไม่ต้องมองเลยแก้วให้กำลังใจกันสักนิดนึงนะครับเขาหลังพามาอีกนะครับผมอย่างนี้ดูดีนะรายการแล้วก็ดูมีสีสันนะดูเอาเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเจ๊ก็ไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวให้พี่พันธ์มาทำแทนค่ะสู้ต่อไปฝึกฝนตัวเองต่ออย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่มีทักษะแล้วก็มีเสียงดีมากมีหูพี่ลิงเป็นไรยิ้มไงคือตอนแรกหนูว่าเอ้ยหนูคุยกับเขาเลยหนูกำลังให้กำลังใจพี่หนูก็งงว่ายิ้มมากกว่าฟุ้งอีกยิ้มมากไปเหรอใช่ค่ะพอมองลงไปสายตามันก็แบบต้องไปทางนั้นแล้วก็เราก็ยินดีพี่ก็ยินดีเพราะพี่ไม่มีอะไรจะมองแล้ววันนี้มีวันนี้น่ะมองโหน่ารักนะเป็นแบบสวยด้วยแล้วก็ร้องเพลงว่าคนเหนือนี่น่ารักทุกคนเลยนะจ้าอีน้องก็เป็นคนเหนือฮะอีน้องก็เป็นคนเหนือเขาเป็นคนที่ใดเป็นคนแปะเจ้าอ๋อแปะเจ้าโลกกับเจ้าคุณไฮเนี่ยก็เป็นคนเหนือคนเหนือนะเจ้าเป็นคนที่ไหนเจ้าเป็นคนน่านนะเจ้าอ๋อคนน่านจังหวัดน่านน่ะน่านน่ะอีน่านน่ะอีน่านตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายพี่เป็นคนที่ใดครับคนเหนือนะเจ้าอ๋อคนเหนือเจ้าจังหวัดหยังจังหวัดอ่างทองเจ้าเดี๋ยวอ่างทองเหนืออะไรเหนืออยุธยาจ้ะตบมุกกันได้โบ๊ะบะจริงๆแต่บอกเลยนะครับว่าความสวยของคุณหนิมเนี่ยไม่ธรรมดาถึงขนาดที่แชมป์ของเราในตอนนั้นอย่างน้องแน็กเนี่ยต้องออกโรงแย่งชิงกับพี่ลิงเลยล่ะครับเม็ดสุดท้ายแล้วใช่หนูมันกระดุมมันเยอะไปหนิเล่งเล่งต้องออกนะฮะกระดุมเจนหลุดก็หัดกินให้มันน้อยๆลงหน่อยกินจนกระดุมกินจนกระดุมปี่ออกมาเลยมันคนเรานะเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติ
เดี๋ยวไปเย็บเองก็ได้กระดุมกล้วยโอ้ยเย็บสุดใจหายแวบเลยเสียวมากเลยเมื่อกี้นิ้มอยากให้พี่เย็บให้ไหมเพลงอะไรจ้าที่จะร้องค่ะเพลงเร็วๆหน่อยไหมคะแก้หนาวค่ะเพลงเร็วๆแก้หนาวแล้วครับได้เลยครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยของติดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อมันติดใหม่แล้วมันก็พยายามมาแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่มันทับไปเอาเนี้ยต้องบอกว่าทั้งคู่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่เห็นน้องแน็กออกตัวแบบนี้พอเอาเข้าจริงๆเจอพ่อสื่ออย่างพี่ลิงชงให้บวกกับนักร้องนำโชคสายแอลหยอกเข้าหน่อยถึงกับเขินไปไม่เป็นเลยแหละครับเราไปชมกันดีกว่าเป็นไงบ้างลูกโทษนะคะพี่แน็กอายุเท่าไหร่แล้วคะ19จะ20ครับ19จะ20พ่อถามทำไมถามทำไมถามทำไมถามเฉยๆค่ะถามเหมือนมีเล่ห์สนัยนะอยากรู้จักจะได้เรียกถูกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนักกระต่ายคู่รักคู่ใหม่ของวงการเพลงนะครับก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกระต่ายยิ้มอะไรจ๊ะไม่อยากเข้ามหาทุนเรียนใช่ไหมคะใช่เอากับหนูก็ได้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องเอาเยอะไอ้ได้ดั่งใจไหมนักร้องนำโชคเขินเขินอะไรละตัวว่ามาดิดีใจแทนค่ะที่ได้5ดาวก็อยากให้ได้5ดาวค่ะอยากให้ได้5ดาวดาว5ดวงตอบไม่ตรงคำถามเขาถามว่าได้ดั่งใจไหมได้ดั่งใจไหมออกแนวเขินเว้ยดูดิถือน้ำเปล่าเหมือนน้ำหวานสิผัวเข้ามาสิมีผัวแล้วเหรอโสดจริงจริงใจโอนไวค่ะโสดจริงมีผัวมา70คนแล้วนะว่าไปไม่ถึงไม่ถึงร้อยกว่าร้อยกว่าคือเนี้ยไม่ใช่นักร้องสายประกวดเพราะว่านี่เป็นนักร้องแบบฟุกๆอะอะไรนะแต่เขาเสียงดีมากจริงๆอะนี่เลยรักนี่ฟังแล้วขนลุกเลยจริงๆอะมันฟังเพลินเลยนะใช่ฟังเพลินมากเลยเนี่ยแชมป์ร้อยสมัยน่าจะเป็นเขาแหละนี่อันนั้นนะจีบหรือเปล่าจีบหรือเปล่าเฮ้ยอะไรนะจีบหรือเปล่าเฮ้ยได้ข่าวว่ายังไม่มีค่าเทอมยังส่งไว้นะโอเคไหมนักครับเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ไม่ทีนี้ไม่ทีนี้แบบว่าแหมมันยอมเว้ยทุกทีมันจะแบบบ้านเขาอยู่ไหนนะคะบ้านอยู่โคราชครับโคราชอุ้ยอยู่โคราชเฮ้ยต้องมาซื้อบ้านอยู่โคราชแล้วแหละด้วยความที่เขาเป็นแฟนกันทั้งคู่นะครับเขาก็จะมาซื้อบ้านด้วยกันแล้วนะครับที่โคราชนะครับชอบเสียงเขาใช่ไหมล่ะชอบเขาหล่อเอาละเว้ยเจอผู้หญิงจีบเกรงเลยนะเกรงเลยยืนแข็งหมดเลยยืนแข็งหมดเลยเลยนี่แข็งทั้งตัวเลยตอนนี้แอลดิแอลเลยแอลแอลเลยหนูจีบใครไม่ค่อยเป็นส่วนมากหนูจะแบบขอเลขบัญชีเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบจีบใครอ่ะก่อนจะไปทางนู้นช่วยโอนให้พี่ต้องการบ้านยังไม่เสร็จเลยช่วงนี้กำลังทำโอนผ่านได้ไหมไอตัวผู้ชายไม่เท่าไหร่ผู้หญิงเอาจริงนะครับผู้หญิงเอาจริงหยอกล้อหยอกล้อหนูขอไลน์ไว้แล้วแค่ไปข้างหลังแป๊บเดียวได้ไลน์กันแล้ว
เฮ้ยหนูได้เกี่ยวก้อยด้วยเมื่อกี้แต่ว่าเขาทำยังไงหยอกหยอกแย่แย่ถ้าได้ก็เอาดูมีความสุขนะแน็กครับได้ทำบุญครับวันนี้มีความสุขไม่ใช่หรอกเรารู้นะว่าคิดอะไรไหนลองมองดิลองหันมาหันเธอลองมองหน้าเขาสิครับแล้วไหนลองพูดความในใจของแน็กต่อเป็นแฟนกันนะเอาพูดไม่พูดทักทีเจอหยอดไปแบบนี้เนี่ยน้องแน็กถึงกับเสียอาการไปไม่เป็นเลยเลยครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราเจอทั้งความสนุกความฮาและความโรแมนติกกันไปแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาโยกเอวสายสะโพกไปกับเหล่านักร้องนำโชคสายแดนซ์ที่แต่ละคนเนี่ยลีลาเด็ดไม่แพ้กันไปชมกันเลยครับชอบมากเลยอ่ะครับตึดตึดปึดปึดอันเนี้ยแตะ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 พี่เอได้ป่ะอุ้ยนี่เอาห่อหมกมาด้วยใหญ่มากโอ้โต๊ะเป็นรอยเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับนั่นไม่ใช่ห่อหมกครับพี่อีทเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยเอวดีไม่แพ้กันแต่ถ้าจะพูดถึงมืออาชีพเรื่องโยกเอวสายสะโพกต้องยกให้เธอคนนี้สาวแย้เจตียานั่นเองครับเป็นยังไงล่ะมันเป็นยังไงบังอยู่ตรงนั้นไม่โอ้ยชอบมากชอบตรงเดา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 อะไรอ่ะเดาเดาเดาเร็วมากเลยเดา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 โอ้ยมันคือการเดาใช่ไหมฮะใช่คือการเต้นแหละเต้นเต้นอะไรโอ้โหช่วงดนตรีตั้มตั้มตั้มเดาเดาเดาโยโอ้โหทดสอบสิครับทดสอบเอวดีไหมคะผมทดสอบเอวไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีที่รับหนักใช่หมอนหมอนท่าเก็บสะโพกไว้โยกกับคนที่ใช่บางครั้งก็ไม่อยากกระโยกกับคนที่ใช่แม่ไม่เบาเลยนะครับพี่ลิงแต่เอาเป็นว่าเรามาดูทีเด็ดสายแดนอย่างคุณแคนดี้รากแก่นกันดีกว่าครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆคุณจะรับสิ้นก่อนคุณยืนตัวมาทำไมคุณไม่ยืนตรงปวดท้องอย่ายืนตรงแต่เนี่ยฉันรู้ทำไมคุณยืนตรงไม่ได้ทำไมวะมันใช่ไหมแล้วพี่เอด้วยพี่เอคนหนึ่งพี่เอลุกขึ้นน้องนุ่งสิบปีนี่แคนดี้นะใช่ก็น้องนุ่งไงแล้วถ้าน้องไม่นุ่งอ่ะเออแม่คุณแคนดี้เนี่ยลีลาเด็ดสุดยอดแบบนี้แต่บอกเลยด้วยครับว่ายังไม่ใช่ที่สุดของวันนี้เพราะว่าสายแดนตัวจริงระดับปรมาจารย์ก็ต้องยกให้กับเขาคนนี้ปออันนบเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเพลงเนี่ยไม่มีเอลเลยครับจริงๆไม่ต้องอยู่เฉยอ่ะแต่พอพี่พูดเมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยต้องหาใส่นิดนึง หาจังหวะหาจังหวะแต่เพลงคุณทุกเพลงต้องเต้นครับแล้วทำไมถึงวันนี้มันช้าล่ะเอาเพลงช้าเอาจริงๆแล้วก็คือไม่รู้จะเด้งไปทางไหนแล้วครับผมเด้งหน้าก็เคยเด้งแล้วเด้งไปด้านหลังก็ซ้ายขวาวนก็วนแล้วเฮ้ยคนอะไรว่าเด้งไปข้างหลังเด้งไปข้างหน้าอะไรได้หมดโดนตีมาเด้งหน้าเด้งหน้าหน้าหน้าเด้งหลังเด้งหลังเด้งหลังหลังหลังเด้งซ้ายขวาซ้ายขวาวน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 ชอบมันจริงๆเลย
ไม่หรอกครับพักนานครับไม่ค่อยได้ออกงานเยอะเลยครับผมอัดอั้นไงลูกอัดอั้นมากครับผมไอเราสงสารเนาะแฟนมันอะภรรยาในอนาคตมันจังเลยเนาะอยากรู้ว่าต้องมีเนี่ยต้องแฟนมันอะภรรยามันอะเป็นไงต้องกระโหลกร้าวโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ต้องบอกเลยว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าสายแดนซ์ระดับตำนานอย่างพี่ไฮของเราก็ขอมาร่วมแจมด้วยนั่นเองครับแม่ก็มาแล้วยิ้มแป๊บนึงพอแม่ขอทีนึงร่อนสักทีนึงมันจะได้เอาเก็บไปที่บ้านขอเป็นคุณตาแม่หน่อยได้ไหมลูกหัวลูกน้าขอนิดเดียวดนตรีมาแล้วไปดนตรีมีปนินด้วยแม่เดี๋ยวจะ50แล้วนะขอบคุณโกติมากครับนะคะโอเคไม่รบกวนละทุกคนสุดยอดไปเลยใช่ไหมเลยครับและนี่ก็คือความสนุกจากทัพนักร้องนำโชว์ที่เราได้รวบรวมมามอบให้กับคุณผู้ชมนั่นเองและวันพรุ่งนี้ก็ยังมีความสนุกจัดเต็มรอคุณผู้ชมอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับพบกับตอนพิเศษที่รวมที่สุดของเพลงฮิตโดนใจที่ถูกนำมาร้องมากที่สุดลองเรือมารักสักคนเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังความหัวอกคว้าเอ็มสิบหกหลบเข้ารบเตรียมต่อสู้กลับหลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายสร้อยใจชื่นชูต้องเฮ็ดให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่แน่เชื่อเธอและการประชันเสียงร้องของเหล่าบรรดาแชมป์กับบทเพลงที่ใช้ร้องมากที่สุดแล้วคนที่ว่าฮักลายมือนี่หัวใจเอาไผ่บ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกัน